สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยก็วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะที่น่าตื่นเต้นนะของราคา Bitcoin นะซึ่งเราเห็นว่าตอนนี้ราคา Bitcoin เนี่ยอยู่ที่ประมาณ59,000นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นขึ้นไปแตะที่60,000แล้วนะซึ่งถ้าจะวัดดูเนี่ยก็อีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะก็จะกลับเข้าไปกลับไปทำออทามไฮกลับให้กลับขึ้นไปอยู่ในจุดออทามไฮเดิมนะที่ประมาณ64,000นะอีกประมาณแค่ไม่ถึง10%นะอีกประมาณแค่7 หรือ 8%นะอาจจะขึ้นมาตอนในระหว่างที่ผมทําวิดีโอนี้เลยก็ได้นะหรือว่าอาจจะภายในคืนนี้เลยก็ได้นะตื่นขึ้นมาเราอาจจะเห็นบิตคอยน์ทำออทามไฮใหม่เลยก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีสิ่งเดียวนะที่ขวางบิตคอยน์กับออทามไฮนะครับสิ่งนั้นก็คือตรงนี้ที่ขวางบิตคอยน์กับออทามไฮนะครับว่าถ้าเราจะแล้วก็ถ้าเราจะดูตัวกราฟต่างๆแพทเทิร์นต่างๆได้เทียบกับไซเคิลที่แล้วนะว่าไซเคิลเนี่ยบิตคอยจะจบที่เท่าไหร่นะอันนี้เทียบให้เห็นระหว่างไซเคิลปัจจุบันกับปี2013แล้วก็ปี2017นะจะสังเกตว่าไซเคิลปัจจุบันเนี่ยปี2021เนี่ยจะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับไซเคิลปี2013นะปี2013จะเห็นว่าราคาย่อต่ำมาตรงนี้นะถ้าดูอินดิเคเตอร์ RSI ประกอบด้วยแล้วก็กลับขึ้นไปท็อปตรงนี้แล้วกลับขึ้นไปทำออลไทม์ไฮที่ปี2013นะถ้าจะดูเทียบกับปี2021นะก็ใกล้ค่อนข้างแพทเทิร์นค่อนข้างใกล้เคียงกันนะกับปี2013สังเกตว่าย่อลงมาย่อต่ำตรงนี้ตอนเริ่มบูลไซเคิลนะครับรอบนี้แล้วก็ขึ้นไปทำออลไทม์ไฮเมื่อประมาณเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาที่ประมาณ65,000นะแล้วก็ย่อต่ำลงมานะแล้วก็ตอนนี้เทรนก็กลับขึ้นไปอยู่นะซึ่งถ้าเป็นเหมือนแพทเทิร์นในปี2013เนี่ยบิตคอยก็คงจะอยู่ราวๆประมาณเนี้ยที่วงกลมสีแดงไว้นะก็ประมาณแสนกว่าถึงเกือบ300,000 เหรียญนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเราจะดูแพทเทิร์นของตัวบิตคอยไซเคิลนี้นะครับเทียบแพทเทิร์นกับปี2017สังเกตว่าตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นแพทเทิร์นของปี2017นะครับที่เอามาเทียบกับแพทเทิร์นปัจจุบันนะถ้าเกิดมันขึ้นไปตามแพทเทิร์นเนี่ยก็จะไปจบที่ประมาณเกือบ300,000 เหรียญเลยทีเดียวนะตรงนี้แล้วก็มีข่าวว่าอีลอนมัสก์เนี่ยก็ทำกำไรนะจากการแค่ถือบิตคอยนะประมาณ 1,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวแค่ถือบิตคอยอย่างเดียวในบาลานซ์ชีทนะซึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าบริษัทต่างๆหลายบริษัทก็พยายามจะรักษามูลค่าเงินของเขานะเพราะว่าถ้าจะดูกราฟของราคาบิตคอยเทียบกับดอลลาร์เนี่ยสังเกตว่ามูลค่าของดอลลาร์เนี่ยลดลงทุกๆปีนะ10ปีที่ผ่านมา1ดอลลาร์ต้องใช้บิตคอยประมาณ28ล้านซาโตชินะประมาณ28ล้านซาโตชิ1บิตคอยเท่ากับ100ล้านซาโตชินะ10ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ28ล้านซาโตชิเท่ากับ1ดอลลาร์ปีที่ผ่านมาประมาณ 8,600 ซาโตชิเท่ากับ1ดอลลาร์นะปัจจุบันนี้ 1,667 ซาโตชิเท่ากับ1ดอลลาร์นะเราจะสังเกตว่ามูลค่าของดอลลาร์นั้นลดลงทุกๆวันนะแต่มูลค่าของบิตคอยน์นั้นเพิ่มขึ้นตลอดนะครับในอนาคตเราจะเห็น1ซาโตชิเท่ากับ1ดอลลาร์ก็ได้นะเพราะนั้นถึงแม้คุณจะมีแค่ 0.1 0.001 บิตคอยน์หรือไม่ถึง1บิตคอยน์ในอนาคตแค่นั้นเนี่ยก็อาจจะเพียงพอทำให้เรามีเงินได้มากมายก็ได้นะอีก5ปี10ปี15ปี20ปีนะแล้วก็พูดถึงเห็นประธานาธิบดีรัสเซียนะปูตินนะออกมาพูดว่าบิตคอยน์นั้นมีมูลค่านะซึ่งอันนี้ก็ชี้เห็นนะว่าจริงๆแล้วต่อให้มีประเทศใดประเทศหนึ่งแม้ว่าเช่นอย่างจีนเนี่ยจะแบนบิตคอยน์นะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่หลายประเทศไม่มีทางเห็นตรงกันนะถ้าประเทศหนึ่งแบนบิตคอยน์นะอีกประเทศหนึ่งเขาก็หาประโยชน์จากบิตคอยน์ได้นะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอเมริกาหรือประเทศในแถบลาตินอเมริกานะอย่างที่เราเห็นประเทศในแถบลาตินอเมริกาที่เขาใช้บิตคอยน์เป็น legal payment เป็น currency ของเขาแล้วนะพูดถึงตัวบิตคอยน์ ETF ก็บริษัทจัดการลงทุนอีกบริษัทหนึ่งนะ Big Wish นะก็แอปพลาย actual Bitcoin ETF แล้วนะครับกับกลต.ของอเมริกานะครับ
ก็ยังอยู่ในการรออนุมัติอยู่นะสำหรับตัว Bitcoin ETF แต่ว่าผมเห็นทวิตเตอร์ของก.ต.อเมริกานะ SEC Investor Education นะซึ่งเป็นอีกทวิตเตอร์หนึ่งอีกทวิตเตอร์ Official ตัวหนึ่งของ SEC นะออกมาพูดว่า Before investing in the fund that hold Bitcoin future contract make sure you carefully weigh the potential riskand benefit นะซึ่งทวิตเตอร์ตัวนี้จริงๆก็มีความหมายเป็นนัยยะสำคัญนะว่าก่อนที่คุณจะลงทุนใน Bitcoin Future Contract เนี่ยหรือว่า Bitcoin Future ETF เนี่ยให้ make sure นะครับให้มั่นใจว่าคุณระวังและก็ weight ตัว weight เรื่องของการรับความเสี่ยงหรือว่าการได้กำไรเนี่ยมาแล้วนะซึ่งอันนี้ก็เป็นบอกไปในว่าใช่เราจะ approve เราจะอนุมัติ Bitcoin Future ETF นะดังนั้นถ้าที่จะลงทุนก็ขอให้ระวังความเสี่ยงด้วยอันนี้ก็เป็นคำยืนยันนะจากก.ต.ของอเมริกาซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอยู่ตอนนี้นะซึ่งจริงๆตัว Bitcoin Future ETF เนี่ยยังไม่ใช่กองทุน Bitcoin ETF จริงๆนะเป็น Bitcoin Future ETFซึ่งไม่ได้ถือบิตคอยน์จริงๆนะถือแคชถือเป็นเงินนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดฟิวเจอร์แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถือบิตคอยน์โดยตรงแต่ว่าผลทางอ้อมแล้วเนี่ยก็มีผลต่อราคาบิตคอยน์นะครับแล้วก็หลังจากถ้ามีการอนุมัติกองทุนบิตคอยน์ฟิวเจอร์ ETF แล้วเนี่ยต่อไปแน่นอนก็จะเป็นกองทุนบิตคอยน์ ETF จริงๆแล้วนะซึ่งจริงก็มีข่าวลือนะว่าภายในเดือนนี้เนี่ยภายในวันที่10ก็มีหลายกองทุนนะทั้งตัว ProShare Investco Bitcoin ETF Galaxy Bitcoin ETF Advisor Share Manage Bitcoin ETF ก็มีข่าวลือว่าจะถูก approve ถูกนะจะได้รับการอนุมัติภายในเดือนนี้แล้วก็เดือนพฤศจิกาด้วยนะสำหรับตัวกองทุน Bitcoin ETF นะซึ่งข่าวต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นไปอยู่ตอนนี้นะหลายคนก็เห็นโอกาสตรงนี้นะก็ต้องวิ่งเข้าไปก่อนที่ตัวกองทุน Bitcoin ETF จะถูกอนุมัตินะปัจจุบันเนี่ยกองทุน Bitcoin ETF ถูกอนุมัติที่บราซิลแล้วก็แคนาดานะกองทุน Bitcoin ETF จริงๆนะที่ไม่ใช่ Future ETF นะซึ่งหลายๆคนก็ใช้โอกาสตรงนี้นะเพื่อที่จะพรลันก่อนวิ่งนำหน้าก่อนสถาบันการเงินต่างๆนะที่จะหลังจากที่ Bitcoin ETF อนุมัติแล้วเนี่ยสถาบันการเงินต่างๆก็จะลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับในกองทุนใน Bitcoin ผ่านกองทุน Bitcoin ETFแล้วก็ Twitter ของ Michael Saylor นะเขาก็ทวิตออกมาสวนะครับ Senate Loomis นะครับซึ่งเป็นสวในพรรค Republican นะซึ่งเป็นพรรคเดียวกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะออกมาพูดนะว่าออกมาพูดว่าขอบคุณนะที่มี Bitcoin เกิดขึ้นนะเพราะว่าจากนโยบายการเงินของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยที่มีการปริ้นเงินออกมามากมายมหาศาลเป็นหนี้มากมายมหาศาลเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยต้องเก็บรักษามูลค่าของเงินไว้ที่อื่นและขอบคุณที่เกิดบิตคอยน์ขึ้นมานะที่จะมารักษามูลค่าของเงินเหล่านั้นที่ปริ้นออกมาอย่างไม่จำกัดนะซึ่งก็แน่นอนนะถ้าเราดูจากกราฟตัวเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามูลค่าของดอลลาร์นั้นมีแต่จะลดลงเรื่อยๆนะแต่ว่ามูลค่าของบิตคอยน์นั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะในอนาคตโอเคอย่างที่ผมบอกมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ขวางบิตคอยราคาบิตคอยตอนนี้กับพอทำไฮคือสิ่งนี้นะก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องได้นะผ่านช่องทาง YouTube นะวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ